าจารย์หลวงเมืองผู้เขียนบทความหน่วยราชการโหราศาสตร์ดวงเมืองของสยามมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะไหนจึงเลือกอาจารย์หลวงเมืองท่านบอกว่าเมืองที่มีดวงนั้นต้องเป็นเมืองที่มีผู้สร้างขึ้นมิใช่เกิดขึ้นอย่างตลาดนัดได้แก่สถานที่ซึ่งผู้คุ้นเข้ามาอยู่จนกลายเป็นหมู่บ้านเมื่อประชากรมากขึ้นเรียกว่าเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ไม่ได้ว่าเป็นเมืองมาตั้งแต่เมื่อไหร่การดูดวงเมืองหรือโชคชะตาเมืองชนิดนี้มักอาศัยเหตุการณ์ในอดีตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้นำของเมืองอาจารย์ลุงเมืองท่านบอกว่ามีหลักฐานว่าการสร้างกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอู่ทองนั้นมีการกำหนดวันเดือนปีและสถานที่ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีการนำสงครามกันหลายสิบครั้งและมีการนำโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะทุกเมืองล้วนแต่มีดวงและต่างก็รู้ดวงซึ่งกันและกันทั้งที่โลกสมัยนั้นก็ยังลึกลับและกว้างขวางกว่าสมัยนี้มากนักอาจารย์ท่านบอกว่าเมืองไทยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับซึ่งปรากฏตามพงศาวดารว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแต่มายุบเลิกเสียในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เพราะประเทศคู่สงครามของเราทำการกระจายเสียงภาคภาษาไทยบางสถานีของข้าศึกนั้นมีรายการที่ภาควิจารณ์บ้านรัฐบาลของไทยเรานะครับซึ่งบางรายการก็ว่าเป็นลำตัดอย่างจึงพึกดึงกิ่งก็มีนะครับและบรรดานักจัดรายการวิทยุเหล่านั้นก็เป็นนักการเมืองที่ไม่ค่อยจะถูกเส้นกับรัฐบาลแถมยังเป็นนักโหราศาสตร์มีชื่อเสียงด้วยซ้ำนะครับถ้าท่านหุ่นเหล่านั้นทำนายตายทักดวงเมืองของเราว่าจะแย่อย่างนั้นอย่างนี้อาจสร้างความประวันปั่นป่วนให้แก่พวกเราไม่น้อยนะครับรัฐบาลทุกสงครามจึงประกาศเลิกใช้เลือกยามต่างๆของรัฐบาลเช่นการจัดการสวมรถหมู่ให้กับประชาชนโดยไม่อาศัยเลือกผานาทีใดๆนะครับแต่ว่ากันว่ารัฐบาลทุกสงครามก็มีญาติมิตรเป็นหูนอยู่เหมือนกันนะครับจึงอาจมีการกระชิบกันถึงดวงเมืองว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปสมัยนั้นเมืองในมีสถานีวิทยุแห่งเดียวซึ่งเป็นของกรมโฆษณาการแต่บรรดาผู้มีอันจะกินต่างๆก็มีเครื่องรับวิทยุคลื่นสั้นนะครับรับฟังการกระจายเสียงจากต่างประเทศซึ่งเป็นศัตรูได้สถานีวิทยุของข้าศึกก็จะส่งกระจายเสียงอยู่ที่อินเดียและออสเตรเลียนี่เองนะครับรายการเหล่านี้ทำให้รัฐบาลของไทยโมโหได้เป็นอันมากนะครับรัฐบาลจึงห้ามรับฟังวิทยุคลื่นสั้นโดยให้นำเครื่องรับวิทยุไปให้กรมโฆษณาการแก้ไขจนรับจากต่างประเทศไม่ได้การนำโหราศาสตร์มาใช้ในสงครามมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับอาจารย์หลวงเมืองท่านว่าอย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าครั้งหนึ่งเกิดกบฏในเมืองสวรรคโลกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระมหากรุณาแก่หัวหน้ากบฏเพราะเห็นว่าเป็นข้าหลวงเดือมจึงให้ออกมาถวายบังคมและก็จะไม่เอาโทษเอาภัยแต่หัวหน้ากบฏคนนั้นไม่ยอมนะครับยังต่อสู้อย่างแข็งแรงทหารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงเข้าตีทางประตูทั้ง3ด้านหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่ยอมแตกนะครับจึงทรงมีพระราชดำรัสถามโหรประจำกองทัพว่าจะได้เมืองสวรรคโลกหรือไม่ท่านโหรกราบบังคมทูลว่าจะได้แต่ถ้าเข้าตีทางประตูเมืองทั้ง3นี้จะได้ยากเว้นแต่จะเข้าตีทางประตูดอนแหลมจะได้ดูง่ายเพราะประตูดอนแหลมนั้นอยู่ในทิศที่เป็นอริกับแก่เมืองนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงจัดกองทัพเล็ก
ไอ้ตีประตูโดนแรงตามคำทำนายของโหนส่วนเข้าตีส่วนการเข้าตีทั้ง3ประตูนั้นก็ยังดำเนินต่อไปนะครับไม่ช้าประตูดอนแหลมก็เตะตามคำทำนาย